เขาแบบชอบเจมาแบบชอบเอ็นดูน้องเก่งอะไรเงี้ยผมก็รู้ครับว่าพี่ออฟชื่นชอบผมแล้วผมก็ชื่นชอบพี่ออฟมากๆเช่นกันครับในฐานะศิลปินและนักร้องที่เก่งมากๆซึ่งพวกเราทุกคนมาวันนี้เพื่อที่จะมาโชว์ความรักที่เรามีให้กับพี่ออฟใช่ไหมครับผมถ้าเป็นคนอื่นจะบอกว่าอะไรบ้างพี่ขอกอดหน่อยได้ไหมพี่ขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมแต่ว่าประทับเจมาเราไม่ทำเราไม่กล้าบอกว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเขินเขาเจมเอาก็ได้เด็กคนนี้ที่เล่นตัวเป็นนั้นแหละน่ารักน่ารักมากหล่อด้วยโอเคนะเจมครับแบบคอนเสิร์ตล่าสุดพี่ออฟค่ะครับผมเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับก็ไปเป็นแขกรับเชิญจริงๆพี่ออฟเขาเชิญเราตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วของเขาแต่ตอนนั้นเหมือนเราเพิ่งเข้าวงการเรารู้สึกว่าเราอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอแบบประสบการณ์ก็น้อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าทีนี้โอเคเราพอเขาเชิญใหม่อีกรอบนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทำอยากลองฟิลใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่มีศิลปินทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีได้เรียนรู้จากเขาด้วยครับผมฟีดแบ็กกับแฟนๆน้องไอเด็กนะครับฟีดแบ็กกับแฟนๆก็ฟีดแบ็กก็เขาก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ว่าแบบเหมือนล่าสุดที่ผมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ก็เป็นตอนนู้น Give Me 5นานแล้วใช่มั้ยนี่ก็เป็นเหมือนเขาได้เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงในแบบในตัวเราผ่านมาแล้ว 4-5 6ปีอะไรเงี้ยได้เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของแบบลุคท่าทางเต้นการร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปคือมันก็เซอร์ไพรส์เราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยว่าพอถึงเวลาแบบพอเราซ้อมแล้วก็พอเราได้ขึ้นไปโชว์กับพี่ๆทุกคนครับเราก็ได้เห็นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในวิธีการโชว์เหมือนกันครับอย่างพอพี่ออฟเพย์ติดต่อไปนี่คือต้องรีบเคลียร์คิวเลยไหมครับเพย์คิวพี่ออฟจริงๆก็ใช่ก็คือเหมือนแบบรับเลยครับรับเลยโดยที่แบบไม่ได้คือเขาเคยเชิญเราแล้วเราก็รู้สึกแบบเราที่นี้เราก็อยากทำจริงอะไรเงี้ยก็เลยรับเลยครับแล้วก็ JQ ซ้อมให้เขาด้วยครับผมซ้อมหนักกี่เดือนไม่ถึงเดือนนะครับ จริงๆคือเราได้ซ้อมประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเต็มๆเพราะเราไม่ได้เรามีแค่3เพลงแต่ก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆทุกอาทิตย์นึงแบบบางที 2-3 ครั้งก็ไปครับผมไปซ้อมเต้นซ้อมร้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดร้องกับเต้นไหนยากกันครับร้องจริงๆบอกว่าถ้าร้องกับเต้นจริงยากทั้งคู่ครับเพราะเราไม่ได้ทำทุกวันอยู่แล้วเราไม่ใช่นักร้องก็ยากแต่ว่าซีนแต่เรื่องของซีนแบบน่ารักเนี่ยเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าทางเรามากกว่าเพราะเรามันเป็นฟิลละครเวทีมันเป็นฟิลแบบน่ารักแต่ถ้าเกิดที่เขาชอบกันก็คือเหมือนแบบมันดูแล้วมันคิ้วๆดีครับผมในซีนที่เล่นกับพี่ออฟใช่ไหมครับจะถือว่าสนุกดีครับเราก็เขินครับผมเราก็เขินคือเหมือนแบบพอถึงเวลาเราได้เล่นจริงได้ซ้อมเนี่ยเขาก็เขินขึ้นไปเขินขึ้นมาตลอดแต่พอเล่นจริงมันเขินแล้วมันก็สนุกไปด้วยครับยิ่งเห็นรีแอคชั่นของเขาในวันจริงแม้กระทั่งของเราเองเนี่ยเราก็ว่าแบบเราก็เขินเหมือนกันครับสนุกดีครับแล้วก็คนดูก็ชอบในโมเมนต์นั้นอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคครับอย่างพี่ออฟตั้งแฮชแท็กให้เราเลยว่าคนนี้ไม่เกินเลยคนนี้ไม่เกินเลยเอ๊ะแปลว่าอะไรคนนี้ไม่เกินเลยหมายถึงว่าเขานอกบทไว้บนเวทีอ๋อใช่ตอนมีจะเป็นยังไงมันจะด้วยฟิลสดๆด้วยครับพอตอนซ้อมก็จะไม่มีแบบร้อนอย่างนี้เอ๊ะตอนนี้ไม่มีใกล้ขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนสงสัยแรงคนดูส่งมาเราก็เลยแบบเล่นเยอะใหญ่ขึ้นเยอะกว่าที่ซ้อมมาเยอะครับซ้อมไม่อาจจะประมาณแค่แบบสมมุติ80เนี่ยเล่นจริงอาจจะประมาณ160อะไรอย่างเงี้ยครับแต่รับมืออยู่เดี๋ยวตอนที่เขามาแบบมันคือเราเห็นเขาเป็นคือรับได้อยู่แล้วเพราะพี่เขาน่ารักมากแล้วพี่เขาแบบพี่เขาก็จะแบบทำอะไรพี่เขาจะขออนุญาตกับผมโอ้พี่ออฟเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตนะครับพี่ออฟเต็มที่เลยครับอะไรอยากให้ผมทำอะไรอยู่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยร้องยังไงเต้นยังไงบอกผมได้เลยครับอย่างแฟนก็ลุ้นว่าจะได้เห็นซิกแพคของเจมบนเวทีนี้ก็ต้องผิดหวังเลยเหรอครับโอ้ก็มันเป็นแค่ซีนตื่นมาตอนนอนครับมันไม่ได้เป็นซีนถ้าเกิดสมมติขนาดแค่ใส่เสื้อตัวเดียวยังหนาวเลยครับถ้าเกิดไม่ใส่ก็คงหนาวแย่เดี๋ยวไม่สบายครับผมเดี๋ยวไม่สบายครับบางคนก็เชียร์ว่าโอ้อยากจะเห็นจะมีโอกาสได้เห็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเจมาโอ้ก็คอนเสิร์ตเดี่ยวมันก็คงเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดถึงณตอนนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เป็นศิลปินเราคงไม่ได้มีโอกาสได้ไปเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวอะไรหรอกครับก็ถ้าวันนึงมีโอกาสหรือว่าถ้าได้เป็นคอนเสิร์ตช่องหรือเป็นคอนเสิร์ตรวมอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมถ้าเราได้รับโอกาสอะไรก็ตามเราก็จะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับผมจะสนุกกับมันจะเต็มที่กับมันครับผมกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะทำได้ต่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในครับเขาแซวว่าเพื่อนในกลุ่มเรามีคู่กันหมดเลยแต่เรามีดอกไม้ช่อน้อยอยู่ดอกเดียวเด
เดี๋ยวนะวันวาเลนไทน์ทำอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ๋อซ้อมคอนเสิร์ตครับผมซ้อมคอนเสิร์ตใช่ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นนะแต่ไม่ได้มีเวลาได้คิดอะไรเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เลยเพราะวันวาเลนไทน์ของเราคือซ้อมร้องแล้วก็เต้นแล้วมันเป็นวันรันทูด้วยครับก็เลยไม่ได้คิดเลยมีแค่ดอกไม้ดอกเดียวครับก็โอเคก็อยู่พี่ออฟไปในวันวาเลนไทน์แล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญทุกท่านครับผมเจมไม่เหงาหรอไม่รู้สึกอิจฉาตาลอนไม่เขาลงรูปคู่กันแบบรัวๆเลยโอ้ยถ้าผมอิจฉาผมอิจฉาไปนานแล้วครับคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกตาลอนเราคงรู้สึกไปนานแล้วแต่คือเราก็เห็นว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับวันหนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อาจจะค่อยมีวันของเรามีแซวคู่อื่นไหมไม่ได้แซวครับผมไม่ได้แซวก็คือเหมือนแบบดูแล้วก็แบบเราด้วยความที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเราก็ค่อนข้างจะชินแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องรีบมีเพราะว่าแบบมันมีเมื่อไรที่ถึงเวลาที่จะมีมันก็ค่อยมีเองก็ได้ครับในโมเมนต์นั้นเราไม่ใช่สายโสดแล้วผ่านใช่ไหมครับไม่ครับโสดไม่ผ่านไม่ผ่านแน่นอนไม่รู้จะผ่านทำไมครับคือเขาแบบแฮปปี้แล้วก็แบบเขาก็แฮปปี้ไหมของเราก็คือเราก็แฮปปี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตของเราเราก็รู้สึกแบบทุกอย่างราบรื่นดีครับผมก็ไม่ผ่านแน่นอนไม่ยิงกระตุ้นครับก็อย่างที่บอกคือเราเข้าใจกับมันแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับเหงาทุกวันอยู่แล้วสม่ำเสมอทุกวันอยู่แล้วเป็นแค่นี้แหละคือเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าแบบมันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนะเนาะแต่เราก็ไม่ได้ไปพุชมันว่าจะให้ต้องรีบมีโปร่งกับความรักไม่ได้โปร่งไหมครับคงใช้คำนั้นไม่ได้คงใช้คำว่าแบบเข้าใจว่าแบบมันมีระยะเวลาวันเวลาของมันอะไรเงี้ยไม่อยากรีบมันยังไม่ถึงเวลาของเราหรอครับเจมส์เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่เหมือนกันนะ แต่คือไม่อยากไปคิดถึงว่าไม่อยากไปกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ชอบกำหนดในเรื่องความรักเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากำหนดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะเราจะผิดหวังก็เลยปล่อยให้มันเลยตามเลยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับมันต้องไปจีบเขาก่อนหรือเปล่าครับเจมส์อันนั้นคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสเราก็ค่อยทำแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รู้สึกว่าเรามีโอกาสแล้วยิ่งตอนนี้ถ่ายละคร2เรื่องด้วยครับก็เลยยิ่งแบบยิ่งไม่ค่อยมีเวลาใหญ่เลยไม่ได้ห่วงครับ ไม่ได้ห่วงครับคือก็เราก็เป็นจริงๆผมเป็นคนเฟรนลี่มากเลยครับเป็นคนแบบรู้จักคนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นครับผมเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาก็ค่อยว่ากันครับวันวาเลนไทน์มีตั้งหลายปีมีตั้งหลายวันครับ ไม่ต้องรีบมีแค่ปีนี้ปีเดียวก็ได้เนาะอย่างเราสักวันนึงอย่างเราไม่ได้ไปจีบสาวๆคนอื่นมีสาวๆคนอื่นที่แบบเข้ามาหาตัวเราบ้างไหมแบบสาวๆรุกแรงอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยครับไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็คนเขาอาจจะไม่ค่อยกล้ามครับเห็นแบบเราแบบดูเป็นคนแบบนิ่งๆหรือว่าเราก็ไม่นิ่งนะเขาคิดว่าเราแบบมีหรือเขาอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็แบบมันก็เป็นไม่มีถ้าถามแบบมีคนมาจีบไหมไม่มีครับไม่ค่อยมีหรอกครับเดี๋ยวนี้เป็นคนไม่ค่อยมีสเปคครับเป็นคนชอบคนที่ความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกมากกว่าครับผมเป็นคนที่ชอบแบบฟิลอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้มีว่าจะต้องเป็นคนอย่างนี้เพราะรู้สึกอย่างที่เคยบอกคือถ้าเกิดขีดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เราพอถึงเวลาแล้วเราไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็เสียใจปะครับอย่างถ้ามีแล้วไม่ซุ่มเนาะไม่ซุ่มครับ ก็คืออย่างที่ถ้าเรามีหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องน่ายินดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดถึงเวลาที่มีแล้วคนนั้นคือคนที่ใช่แล้วทุกอย่างมันพามาทุกคนก็ต้องรู้เองอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่แปลกที่จะต้องให้ทุกคนรู้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ